โอ้โหเกมนี้ผมไปโดนลูกยังไม่ออกอ่ะเหมือนไอ้นี่เลยบอลโลกเลยเราเลยตลกให้ฟังลูกสาวก็ทำเพจให้ทูแบงคอกเขาก็พิมพ์เลยชนะ 1-0 มันจะหมดเวลาเลยนะพิมพ์รออ่ะแม่น้องเดลเองหน้าแหกเลยทีนี้มันก้าวไปยังหัวเราะใหญ่เลยโพสต์ในแอดเลยกำลังจะโพสต์แล้วต้องลบออกทันทีมัน 90+6 อ่ะใช่ไม่แล้วที่สำคัญคือมันนาทีที่98มันบวกเกินมาแล้วใช่จะจบอยู่แล้วจะจบอยู่แล้วแต่ลูกเนี้ยต้องยอมรับว่าไอ้ขยันขยันคือมันมี2ช้อยส์อ่ะ1ออฟไซด์มั้ย2ออกมั้ย3สุดท้ายแม่งไม้แม่งปัดไปปัดได้ดีด้วยไอ้เบียตะโกนบอกนิดนึงอ่ะก็จะเคลียร์ออกเงี้ยคือถ้าตะโกนว่าปล่อยเออใช่ไอ้เบียพูดไม่รู้เรื่องปล่อยปล่อยเนี่ยดูดิลูกเนี้ยกิจนาการแมนยังไม่ตะโกนบอกเลยเตะนะไปต่อยหนึ่งคู่นะฮะทีมใหญ่หนึ่งทีมที่เล่นวันศุกร์เหมือนกันทูแบงคอกกับนครปฐมโอ้โหเกมนี้ผมไปโดนลูกยังไม่ออกอ่ะเหมือนไอ้นี่เลยบอลโลกเลยเราเลยตลกให้ฟังลูกสาวก็ทำเพจให้ทูแบงคอกเขาก็พิมพ์เลยชนะ 1-0 มันจะหมดเวลาเลยนะพิมพ์รออ่ะแม่น้องเดลเองหน้าแหกเลยทีนี้มันก้าวไปยังหัวเราะใหญ่เลยโพสต์ในแอดเลยกำลังจะโพสต์แล้วต้องลบออกทันทีมัน 90+6 อ่ะใช่ไม่แล้วที่สำคัญคือมันนาทีที่98มันบวกเกินมาแล้วใช่จะจบอยู่แล้วจะจบอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือลูก2แบงคอกไม่มาไงใครกรรมการนะเอ้ยชื่อเลยแต่ดีชูสุวรรณอ๋อเอาใช่เหรอใช่ของดีเอ้ยเปาเบิร์ดไม่ใช่เปาเบิร์ดไม่ใช่ไม่ใช่น้องพี่เองเนี่ยที่อยู่พิจิตรเนี่ยน้องพี่เองกรรมการอ่ะดูดิดูให้ดีใครอ่ะก็เปาเบิร์ดไม่เหรออาจารย์ชัยเลิศชัยเลิศงามสงชัยเลิศงามสงไงเปาเบิร์ดไงเลิศมึงนาทีที่98แล้วมึงใจร้ายเปาที่96แต่ว่าผมจำได้ว่าลูกตรงตอนโดนจุดโทษผมจำได้ว่าเขามั่นใจมากกับตอนไปดูเนี่ยลูกเนี้ยที่โดนจุดโทษเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเขาแบบมั่นใจมากกับการไปดูจุดโทษแล้วก็ดู VR แล้วก็ให้จุดโทษเอาเบิร์ดอ่ะมามุดไม่ใช่เลิศมามุดก็ใช่เลิศนี่ไงใช่เลิศงามสมนี่ไงเออแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะฮะอันนี้คือลูกแต่ว่าอย่างที่คือเกมเนี่ยแบงคอกก็เกือบจะได้ลูก2หลายลูกใช่จบไม่ได้ไม่ได้ใช่แม้แต่ลูกโทษต้องยิง2ครั้งอ่ะใช่จุดโทษลูกแรกนี่นครปฐมงงเลยนี่ไงเห็นว่าแล้วเบิร์ดเพื่อนรักจุดโทษจังหวะแรกยังไม่เข้าเลยนะแต่ว่าโชคดีที่แหมกองหลังนครปฐมไปลั่นอ๋อเขาวิ่งเข้าไปก่อนก้าวเท้าไปยืนค้ำไว้อย่างนั้นแล้วคือไม่เชิญลั่นเหมือนไปยืนคาเลยคือเหมือนยืนประท้วงประการอ่ะไม่พอใจอ่ะคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นบทเรียนเลยนะครับใช่คือไม่ละเอียดเองคิดว่าไงลูกนี้ไม่เข้าหรอกอะไรเงี้ยแต่ดูดิเนี่ยแล้วมีคำแกล้งไว้งั้นอ่ะไปไม่ละเอียดเองนะครับไม่งั้นนี่ก็อาจจะแบบไม่โดนยิงก็ได้ใช่ที่โมไม่มีใครสอนเลยคืออาจจะไม่ละเอียดไงคือกะว่าเอ้ยไงลูกนี้เข้าไปแล้วแหละอะไรเงี้ยก็คงกะแบบแล้วเตรียมใจโดนแล้วแหละพอไม่เข้าเนี่ยจะยิงใหม่เลยครับแต่พอ 1-0 ปุ๊บเนี่ยรูปเกมก็กลายมาแบงค์เขาก็ดีกว่าแหละเพียงแต่ว่าโค้ชแบงค์เคยพูดว่าสควอตเดฟสำคัญพี่ดุลนักเตะพอเจ็บเยอะๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาส่งผลกระทบกับวิธีการเล่นเริ่มเล่งไม่ขึ้นไงแล้วตรงกลาง2คนก็ตัวหน้าใหม่หมดเลยผมเคยคุยกับผู้จัดการทีมเขาตอนนั้นที่แบบว่าเอ้ยทำไมแบงค์เขาเมื่อน่าจะประมาณเดือนที่แล้วที่มี FC เข้ามาถามแล้วก็พูดในรายการนี่แหละว่าทำไมแบงค์เขาฟอร์มดีจังเลยอะไรเงี้ยผมก็คุยกับผู้จัดการเขาบอกว่ามันยังไม่เข้ารูประตูเดี๋ยวมันจะเข้ารูมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีตัวเจ็บแล้วมันเจ็บแบบไม่ใช่เจ็บแบบสั้นๆไงมันเจ็บแปดเดือนมันแค่ยังไงไม่รู้เนี่ยเขาพูดเองแล้วนิวก็เจ็บจริงนิวเจ็บจาก ACL อันนั้นยาวเลยแล้วก็ลุงรันก็เจ็บอีกเออแล้วมันเป็น2ตัวหลักไม่แต่ลูกเนี้ยต้องยอมรับว่าไอ้ขยันคือมันมี2ช้อยส์อ่ะ1ออฟไซด์มั้ย2ออกมั้ย3สุดท้ายแม่งไม้แม่งปัดไปปัดได้ดีด้วยไอ้เบียตะโกนบอกนิดนึงอ่ะก็จะเคลียร์ออกเงี้ยถ้าตะโกนว่าปล่อยเออใช่ไอเดียพูดไม่รู้เรื่องปล่อยปล่อยเนี่ยดูดิลูกเนี้ยไอเดียกิจนาการแมนยังไม่ตะโกนบอกเลยเตะนะเออแต่ว่าถ้าปฏิวัติตัดสินใจปัดให้พ้นอาจจะก็หรือยังไม่หลังไปแล้วสุดจริงแล้วสุดปลายมือจริงคือเจตนาเขาต้องการจะเล่นบอลทั้งคู่แหละใช่สุดท้ายคือต้องบอกว่าจังหวะมันลงล็อกแล้วแล้วก็เนี่ยมานั่งเช็คเลยว่าบอลมันออกหรือไม่ออกออกไม่เต็มใบใช่ออกไม่เต็มใบสุดท้ายเป็นประตู1แต้มของนครปฐมไม่ต้องยอมหัวจิตหัวใจนักเตะของนครปฐมใช่พี่ว่าสู้จริงๆจนวินาทีสุดท้ายอ่ะเขาไม่ยอมแพ้นะฮะอยากรอดอ่ะพี่ต้องอยากรอดอุ้ยทีมก็อยู่การตารางแล้วนะนี่บอลการตารางตกชั้นเยอะแยะปีแล้วหนองบัวก็การตารางตอนแรกอ่ะเอออ่ะแต่ว่าเฉยถือว่าเป็น1แต้มที่ถามว่าเสียหายมั้ยอาจจะเสียหายนิดนึงแล้วกันแต่ถ้าดูผลคู่อื่นเนี่ยก็ทีมที่ตามมาก็มีแค่ BG ทีมเดียวที่3แต้มใช่ครับนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า BG แข็งมากกว่าทั้ง2นัดก็นั่นแหละฟุตบอลนัดเดียว BG มีตกค้างอยู่นัดนึงแต่ปัญหาคือว่า BU เนี่ยต้องมีเกมกลางสัปดาห์แชมเปี้ยนลีกแล้วการันตีน่าจะเข้ารอบนะแชมเปี้ยนลีกอ่ะเขาบอกว่าโปรแกรมมันต้อง10เกม10แต้ม4เกม10แต้มโปรแกรมมันต้องหนักแน่นอนอ่ะเข้ารอบแล้ว
มุกเรียกว่าตลาดรอบ2น่าจะต้องซื้อนะถ้าไม่ซื้อก็ยากนะแค่นี้ไม่พอก็เล็งอยู่แหละเล็งๆอยู่แต่เขาไม่ทำอยู่แล้วเด็กไทยใครจะขยับไปณเวลานี้ตำแหน่งอะไรคือตอนนี้เชื่อว่าพี่แบนทำการบ้านแล้วถ้าขายไม่แพงก็พอได้แต่เขาบอกว่าเขาขายแพงไงนี่เขาบอกว่า10เกมในเดือนกว่าๆรออยู่แปลกปกติคือเสาร์พุธเลยอ่ะนั่นหมายความว่าต้องเสริมทัพนะถ้าไม่เสริมเนี่ยไม่ไหวนะชุดนี้นะใช่ใช่เออนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าลุงรัตหายไปนี่เงียบเลยนะเออนะครับแล้วเขาผมเล่นดีมากเล่นดีต้องชื่นชมด้วยเล่นดีต้องชมคู่แข่งด้วยคือตอนแรกที่เขาเปลี่ยนโค้ชคนนี้มาทำเนี่ยแฟนนักบอลผมไม่เอาเลยนะนี่โค้ชทำทีมอุดรปีแล้วตกชั้นแล้วก็โอ้โหโปรไฟล์ไม่ดีแต่ปรากฏว่ามาทำนักบอลผมกลายเป็นทีมที่แบบสู้วิ่งสู้ฟัดเออเอาได้หมดนะก็ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็เจอทีมใหญ่ในเขาเสมอท่าเรือ 2-2 เสมอบียู 1-1 เออผลงานดีนะเยือนด้วยเกมนี้ถ้าคอนถมไม่ตกชั้นพี่ตู่แจกเสื้อไหมครับเอาอีกแล้วผมไม่ได้ไปแช่งคอยตกชั้นผมบอกว่าหรอทีมการตลาดผมบอกว่าเก็บแต้มเอาไว้จะได้ไม่ต้องตกชั้นอุ่นใจจะได้อุ่นใจไม่มาหาว่าเราไปหาเขาตกชั้นอีกไม่ใช่ไม่ก็เทียบประจัตยาปีแล้วไงบอกปีแล้วการตลาดตกชั้นเลยผมบอกว่าการตลาดปีแล้วก็ตกชั้นก็เก็บแต้มไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องมานั่งไม่คือในลีกเนี่ย33แต้มปลอดภัยประมาณนั้นแหละตอนนี้มันก็ยังไม่มีใครปลอดภัยไงเออก็ต้องเอาแต้มไว้ก่อนไม่เราต้องพูดให้ผิดให้ได้เราพูดให้ผิดให้ได้แต่ผมคิดว่าแจกเสื้อให้ได้แต่ผมคิดว่าอย่างนี้นครปฐมหรือว่าทีมอื่นๆอย่างตราดอย่างอะไรก็คิดว่าการได้กลับมาเล่นไทยลีกอะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนี่ผมแค่มองนะมันกำไรเขาใช่ไหมไม่มีใครคิดว่าอยากตกชั้นหรอกแต่แค่สมมติถ้ามันไปไม่ได้แล้วจริงๆมันสุดตรงเนี้ยก็นี่ก็ทำที่ดีที่สุดแล้วอะมันก็มีทีมที่ตกไปแล้วก็รอกลับมาเล่นใหม่อย่างหนองบัวปีนี้เล็กตอนเนี้ยกลับมาเข้าฟอร์มแล้วหรือบางทีมอะทั้งชีวิตเขาอะอย่างลำปางปีแล้วเขาอาจจะขอขึ้นไทยลีกครั้งเดียวครั้งเดียวพอแล้วมันเป็นโปรไฟล์เขาแล้วพอแล้วนะฮะก็เป็นทีมเล็กที่จะบอกว่าผลงานดีนะครับ